เพราะว่ากว่าจะตีได้ตะกายซะตั้งนานครับก็เป็นเทรนเนอร์ให้กับริชี่จากนิวซีแลนด์น้ำเงินนะครับพี่เลี้ยงวันนี้นะครับที่พานักมวยมาต่อยเองไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยนะครับชื่อชั้นอดีตยอดมวยทั้งนั้นเลยสำหรับการถ่ายทอดในวันนี้นะครับขอขอบคุณ Eminent Air เครื่องดื่มตราช้างยาแก้ไอตราเสือดาวครับยกสุดท้ายแล้วครับไม่ใช่ครับปีกลองเริ่มจะใกล้จะเชิดแล้วครับนั่นเป็นสัญญาณว่ายกสุดท้ายก็ใกล้จะหมดลงหลังจากที่สู้กันมา4ยก4 32 12นาทีครับเกือบจะ15นาทีแล้วไอ้ SPL วันนี้รูปร่างนั้นดีมากเลยครับฟันโอ้โหศอกกลับเอาริชี่โมโหคืนไปโดนฮิรันม้วนแผ่นดินอิสราเอลคิดว่าชนะนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นอยู่ที่การให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านออกลีลาซะแล้วครับอิสราเอลดูลีลาเหลือกินจริงๆเลยนะอิสราเอลแกเล่นมากไปหน่อยครับไม่งั้นผมว่าอาจจะไม่ครบยกแล้วคงมีนักมวยหลายๆคนอยากจะเจอด้วยโอ้แต่ตัวใหญ่เหลือเกินครับ175ปอนด์ใหญ่มากครับริชี่นี่ยืนไม่ค่อยจะอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังใจสู้ครับอยู่จนถึงยกสุดท้ายนี่แหละครับมีแผลแตกที่กลางศีรษะด้วยนะครับบริเวณหน้าผากวันนี้มวยแตกหลายคู่แต่ว่าครบยกทุกคู่เลยนะครับหมดยกสุดท้ายนะครับหมดยกสุดท้ายดูครับใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับใครจะเป็นฝ่ายชนะกรรมการครับรับใบคะแนนแล้วก็ชูมือให้อิสมาเอลเกสครับ MTI ยิมจากฝรั่งเศสครับเอาชนะคะแนนริชี่จากนิวซีแลนด์ไปได้นะครับสามารถป้องกันแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกรุ่นเฮฟวีเวทเอาไว้ได้สำเร็จนะครับแล้วก็ดูภาพช้ากันนะครับนี่เป็นจังหวะที่อิสราเอลนั้นอาจจะเล่นไปนิดนึงนะครับนี่เป็นจังหวะภาพช้าอีกช็อตหนึ่งครับโอ้ยฮิรันม้วนแผ่นดินครับศอกกลับอิสราเอลเกสในวันนี้ออกลีลาแม่ไม้มวยไทยมากมายด้วยกันครับ